ค่ะคุณผู้ชมครวันที่1นึ่ภาคมนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติค่ะศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็คาดการว่าจะมีการใช้จ่ายสูงสุดในรอบ4ปีกว่า2,067ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนายธนวัตรพลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผย ผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทยกรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ำกว่า15,000บาททั่วประเทศจำนวน1,300ตัวอย่างนะคะพบว่าแรงงานส่วนใหญ่86.2%มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ1,000 0ถึง1,500 0บาท และก,กว่า73.5%แรงงานไม่มีเงินออมและ84.1%ไม่มีอาชีพเสริมค่ะขณะที่ภาระหนี้ของแรงงานเฉลีย่ยอยู่ที่คนละประมาณ272,528บาทส่วนใหญ่กู้ยืมมาเพื่อใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นหนี้บัตรเครดิต ที่อยู่อาศัยยานหาหนะค่ารักษาพยาบาลแบ่งเป็นหนี้สินในระบบ79.80%เฉลี่ยผ่อนชำระเดือนละประมาณ7,936บาท55สตางค์นอกจากนี้ก็พบว่ายังมีหนี้นอกระบบอยู่นะคะประมาณ20.16% ฉเฉลี่ยผ่อนชำระเดือนละ2,381บาท86สตาง์ภาครัฐจึงยังจำเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ได้มากขึ้นส่วนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปีนี้แรงงานส่วนใหญ่วางแผนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าจะออกไปซื้อของไปท่องเที่ยวไปทำบุญทานอาหารนอกบ้านและพักผ่อนอยู่บ้านมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ2,528บาท75สตางคจึงคาดว่าจะมียอดเงินสะพัดในช่วงวันแรงงานแห่งชาติ2,067ล้าน2 0แสนบาทขยายตัว29.8สูงสุดในรอบ4ปีซึ่งก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น ส่วนผลสำรวจด้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า450บาทนั้นก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ว่าในภาพรวมต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อยและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัว นอกจากนี้ยังอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศสร้างความเท่าเทียมกันของคนในสังคมและสร้างงานให้คนในพื้นที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นค่ะ